สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ในทุกครับวันนี้ก็แนะนำอาหารทางใต้อย่างนึงครับผมเคยกินหนแรกเนี่ยที่สตูลนะก็เห็นเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆยำแต่ไม่ใช่ยำนะครับเป็นเนื้อเปื่อยก็อาจจะเรียกยำก็ได้เป็นเหมือนกับเนื้อเปื่อยทรงเครื่องนะครับที่เห็นชิ้นเนี่ยเป็นเนื้อเปื่อยนะครับนี่ที่โรงแรมซีเอสปัตตานีนะครับก็ราคาจานนี้130บาทนะฮะก็มีหั่นหอมซอยมีพริกขี้หนูหั่นมาทรงเครื่องนะครับเป็นเนื้อเปื่อยเนี่ยเป็นเนื้อชิ้นๆ นะครับนะฮะให้ใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนี่เนื้อเปื่อยอย่างนั้นนะผมไม่รู้ว่าเป็นสไตล์ใต้หรือเปล่าผมเคยเจออย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆเนื้อเปื่อยผัดแห้งแล้วก็มาทรงเครื่องนะฮะนี่ครับแล้วเป็นเนื้อล้วนๆนะครับเพราะว่าใครชอบทานเนื้อเปื่อยเนี่ยกินสะใจเต็มที่เลยครับมีผักแก้มเข้ากันนะผมไม่เคยเจอเนื้อเปื่อยแบบนี้ที่อื่นนะเป็นเฉพาะทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเลยว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสไตล์การทำของมะเลยเปล่าแต่ก็จะมีพวกต้มเนื้อเปื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าทางใต้เขานิยมต้มเครื่องในวัวเยอะกว่านะครับต้มผงเครื่องต้มผงวัวกินกับไข่เจียวอะไรเงี้ยอร่อยครับลองทานดูครับสำหรับใครที่ชอบคอเนื้อเป็นคอเนื้อชอบทานเนื้อเปื่อยนะครับเนื้อเปื่อยแห้งทรงเครื่องปรุงรสนะครับนะที่ปัตตานีก็มีครับโรงแรม CS ที่สตูลผมจำชื่อร้านไม่ได้นะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวพวกนี้ครับเกิดเล็กเกิดน้อยกันเดินทางมาฝากกันครับจากจังหวัดปัตตานีครับผม